สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูไหลที่สวนผมนะครับไหลผมมันมีเยอะจนผมก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลได้แต่รดน้ำอย่างเดียวนี่ครับมีเยอะมากเลยครับช่วงนี้ก็หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวลูกผลผลิตจากลูกสตรอเบอรี่นะฮะก็ผ่าการพักต้นจากการปลูกสตรอเบอรี่ก็จะเป็นการขยายพันธุ์แล้วเพราะมันจะเริ่มหมดการแตกดอกของสตรอเบอรี่แล้วนะครับคือช่วงนี้ก็จะเป็นการบำรุงต้นเริ่มการบำรุงต้นนะฮะบางส่วนก็จะเริ่มตัดไหลทิ้งตัดช่อดอกทิ้งนะฮะแต่ของผมนี่ยังไม่ได้ตัดฮะเพราะว่ามันเยอะจนที่ผมไม่รู้ไม่อยากจะทำยังไงแล้วมันเยอะจัดเลยครับปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ฮะระยงระยางไปหมดถ้ามีเวลาก็ผมจะลองไหลใหม่เก็บเพื่อไว้เอาไว้เพื่อขยายพันธุ์นะฮะนี่ฮะไอ้ดูมันเยอะส่วนเล็กๆก็จริงแต่ว่าไหลผมนี่ถ้าลองจริงๆแล้วมันก็มีประมาณสัก300-400กว่าไหลนะฮะนี่ฮะไอ้ดูฮะเยอะแยะเลยนี่คือด้านหลังไอ้ชั้นปลูกสตรอเบอรี่ผมนะฮะมีเยอะมากเลยมีเนี่ยมีก็มีภูมิที่1ภูมิที่2ภูมิที่3มาจนถึงภูมิที่4 นี่ครับอันนี้คือนี่นะตอนนี้เนี่ยอันนี้จากไหลที่รองไว้นะครับเนี่ยอันนั้นคือเส้นที่งอกมาไหลที่แตกมาจากที่รองไว้เนี่ยฮะนี่อันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สองนี่ตาดอกจะมีประมาณ50-50นะฮะอันที่สามนี่คือไม่ต้องเอาไว้เลยครับแต่ถ้าไว้สวยงามก็เอาไว้ได้คือวันนี้ก็มาให้ดูอย่างเดียวครับว่าไหลผมอะมันมีเยอะถึงจะไม่สวยเลยก็จริงช่วงนี้ก็ขอแนะนำนะฮะเป็นช่วงก่อนที่เราจะลองไหลเนี่ยเราบำรุงต้นให้แข็งแรงก่อนค่อยปล่อยให้ไหลมีเยอะๆนะฮะแล้วก็เราก็ลองไปขยายพันธุ์ช่วงหน้าฝนนี่ก็โรคมันจะเยอะหน่อยพวกที่สวนใหญ่ๆเขาจะไม่ค่อยเก็บไหลไม่ค่อยเก็บต้นฮะบางคนก็ใช้เนื้อเยื่อเพาะเอาแล้วเก็บไว้ในร่มนะฮะแล้วก็เอามาขยายพันธุ์ตอนหมดหน้าฝนเพราะช่วงหน้าฝนเนี่ยโรคเยอะมากการดูแลมันก็เลยยากฮะผมก็จะถึงช่วงหน้าฝนแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันก็จะมีปัญหาก็ก็ต้องแก้ไขไปครับถ้ามีอะไรดีๆผมก็จะนำมาเสนอนำมาฝากมาพูดจามาเล่าให้ฟังนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับคลิปหน้าเจอกันครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ